สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีด้วยความเคารพครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมหยิบประเด็นคำหรือศัพท์ในชุดคำบูชาข้าพระนั้นมาพูดคุยกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันแสวงหาความรู้ร่วมกันนะครับคำศัพท์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆจนคุ้นหูและบางท่านก็ใช้อยู่ก็คือคำศัพท์นี้ครับท่านผู้ชมครับสาลีนังโอทนังบางแห่งก็แปลว่าข้าวสุกแห่งข้าวสาลีสาลีนังโภชนังบางแห่งก็แปลว่าโภชนะแห่งข้าวสาลีแปลทับศัพท์คำแปลความหมายที่ถูกต้องเนี่ยควรเป็นอย่างไรโดยเฉพาะคำแรกครับท่านผู้ชมคือคำว่าสาลีนังแปลว่าแห่งข้าวสาลีถูกต้องหรือไม่ที่ถูกที่ควรควรเป็นอย่างไรและคำว่าสาลีนังในคำว่าสาลีนังโอทนังเนี่ยท่านหมายถึงอะไรครับเราจะพูดคุยกันในประเด็นนี้เพื่อทำความเข้าใจและก็แสวงหาความรู้ร่วมกันนะครับโดยเฉพาะคำว่าสาลีนังเนี่ยหมายถึงอะไรต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์พลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยครับอดีตพระมหาปริญญธรรม9ประโยคอดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์กองทัพเรือท่านอาจารย์ได้อธิบายไว้อย่างนี้กับว่านักเรียนภาษาบาลีหรือว่าผู้ที่เคยบวชเรียนมาโดยเฉพาะวิชาภาษาบาลีเนี่ยเรามักจะแปลคำว่าสาลีนังโอทนังแปลว่าข้าวสุกแห่งข้าวสาลีเมื่อเราแปลอย่างนี้คนไทยเราโดยมากจึงเข้าใจว่าหมายถึงข้าวสาลีหรือข้าวสุกที่หุงมาจากข้าวสาลีซึ่งความจริงไม่ใช่นะครับทำไมจึงว่าไม่ใช่หรือแปลไม่ถูกล่ะครับซึ่งเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมเราต้องย้อนกลับไปดูคำว่าสาลีนังก่อนมาจากไหนและแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นให้ความหมายไว้อย่างไรบ้างนะครับสาลีนังศัพท์เดิมมาจากคำว่าสาลิไม่ใช่สาลีนะครับแจกด้วยฉัตรทีวิพัฒน์สำเร็จรูปเป็นสาลีนังเป็นบุรุษที่6หรือฉัตรทีวิพัฒน์บุรุษที่6ครับแปลได้3คำครับท่านผู้ชมแห่งของเมื่อในชุดคำบูชาข้าวพลานี้แปลว่าแห่งครับสมัยอินเดียโบราณนะครับท่านผู้ชมธัญพืชที่นิยมนำมากินเป็นอาหารประจำวันหรือว่าเป็นอาหารหลักนั้นก็จะมีอยู่7ชนิดด้วยกัน1ข้าวสาลี2ข้าวเปลือก3ข้าวเหนียว4ข้าวละมาน5ข้าวฟ่าง6ลูกเดือยและ7หญ้ากับแก้ข้าวสาลีนั้นถือว่าเป็นข้าวที่รสดีที่สุดเยี่ยมที่สุดเลิศที่สุดและเป็นลำดับหนึ่งในจำนวนธัญพืช7ชนิดด้วยกันดังข้อความที่ปรากฏในอักขัญญสูตรทีฆานิกายปาติกวัตรพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อ46เป็นภาษาบาลีดังที่ยกเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ด้านบนนี้ท่านอาจารย์ทองย้อยได้เมตตาแปลไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ10ปีหญ้ากับแก้จักเป็นอาหารอย่างดีเปรียบเสมือนข้าวสุกข้าวสาลีระคนกับเนื้อสัตว์เป็นอาหารอย่างดีในบัดนี้ฉันใดในเมื่อมนุษย์มีอายุ10ปีหญ้ากับแก้ก็จักเป็นอาหารอย่างดีฉันนั้นเหมือนกันเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับสาลิมังโสธโนอัคคะโภชนังเปรียบเหมือนข้าวสุกข้าวสาลีระคนกับเนื้อสัตว์เป็นอาหารอย่างดีเห็นไหมครับท่านผู้ชม
ค่านิยมที่ว่าข้าวสาลีเป็นอาหารอย่างดีนี่เองครับท่านผู้ชมทำให้คำว่าสาลีเนี่ยความหมายนะขยายตัวออกไปคือเป็นอาหารที่มีคุณภาพมากๆดีมากๆเราก็จะพูดเปรียบเทียบว่าคุณภาพเหมือนข้าวสาลีเลยคุณภาพเหมือนข้าวสาลีเลยดีมากรสดีมากเยี่ยมมากประมาณนะครับท่านผู้ชมถ้าเปรียบเหมือนในภาษาไทยเรานะครับท่านผู้ชมเราได้ยินคำว่าเพชรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาของอะไรก็แล้วแต่ที่มีค่ามากมากมีคุณค่ามากมากเราก็จะเปรียบเหมือนดั่งเพชรเช่นพูดว่าทำตัวให้เหมือนดั่งเพชรนะอยู่ที่ไหนเวลาไหนเพชรก็คงเป็นเพชรคุณค่าของเพชรไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยแม้แต่ตกไปอยู่ในตมครับหยิบขึ้นมามันก็ยังเป็นเพชรอยู่นั่นเองฉันใดก็ฉันนั้นครับในวัฒนธรรมอินเดียโบราณนะครับท่านผู้ชมธัญชาติทั้งหลายสาลีนั้นเป็นของที่เลิศรสที่สุดเมื่อเอ่ยถึงอาหารที่ดีที่สุดก็จึงจะเปรียบเทียบว่ารสเลิศเหมือนสาลีอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าพิจารณาจากความหมายดั้งเดิมจึงกล่าวได้ว่าคำว่าสาลีนังไม่ได้หมายถึงข้าวสาลีตรงตัวนะครับท่านผู้ชมหรือหมายความตามที่เราทั้งหลายเข้าใจกันความหมายที่เราเข้าใจกันก็คือหมายถึงข้าวสุกที่หุงมาจากข้าวสาลีใช่ไหมครับแต่ว่าสาลีนังโอทนังนั้นหมายถึงอาหารหรือของกินที่มีคุณภาพดีที่สุดเลิศที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดถ้าเราจะพูดแบบภาษาปากก็คือว่าของกินอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยของกินดีๆทั้งนั้นเลยของกินที่น่ารับประทานทั้งนั้นเลยประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมซึ่งสอดคล้องในปัจจุบันท่านผู้ชมลองนึกสภาพดูว่าสอดคล้องกับในปัจจุบันอย่างไรถ้าท่านผู้ชมที่เป็นรอบนอกๆจะคุ้นเคยกับว่าของที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดปราณีที่สุดเราก็มักจะนิยมนำไปถวายพระใช่ไหมครับท่านผู้ชมเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมสาลีนังโอทนังก็หมายถึงข้าวที่ดีที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดเลิศที่สุดประเสริฐที่สุดเราก็จะนำไปถวายพระใช่ไหมครับฉันใดก็ฉันนั้นครับท่านผู้ชมการบูชาข้าวพระเราก็จะนำสิ่งที่ดีที่สุดไปบูชานะครับพจนานุกรมบาลีไทยได้ให้ความหมายของคำว่าสาลีนังไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมสาลีแปลว่าประเสริฐสาลีนะแปลว่าข้าวชนิดดีท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีวชิรโมลีปเรียนธรรม9ประโยคผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดหนองคายครับท่านอาจารย์เจ้าคุณได้แปลคำบูชาข้าวพระไว้อย่างนี้ครับอิมังสุปาพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโอทนังอุทกังวรังพุทธัสสะปูเชมิหรือปูเชมะแปลว่าข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาข้าวสุกอันบริสุทธิ์พร้อมทั้งแกงและกับและน้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้าเห็นไหมครับท่านผู้ชมท่านอาจารย์แปลว่าอันบริสุทธิ์ไม่ได้แปลว่าข้าวสุกแห่งข้าวสาลีนะครับซึ่งเราเข้าใจกันว่าข้าวสุกที่ปรุงหรือหุงมาจากข้าวสาลีอีกประการหนึ่งคนไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้กินข้าวสุกที่หุงมาจากข้าวสาลีหรือข้าวสุกที่เราใช้บูชาพระก็ไม่ใช่ข้าวสุกที่หุงมาจากข้าวสาลีเช่นกันดังนั้นคำบูชาข้าวพระสาลีนังโอทนังถ้าแปลว่า
ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีก็ผิดความเป็นจริงใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับหรือผิดข้อเท็จจริงเราก็ต้องแปลว่าข้าวประเสริฐข้าวชนิดดีข้าวอันบริสุทธิ์นะครับเมื่อพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วก็จะสอดคล้องรับกับคำว่าอุทกังวรังน้ำอันประเสริฐสาลีนังโอทนังข้าวชนิดดีข้าวประเสริฐข้าวอันบริสุทธิ์พุทธศาสตร์แด่พระพุทธเจ้านะครับท่านผู้ชมครับดังนั้นจึงสรุปว่าสาลีนังโอทนังแปลว่าข้าวสุกอันประเสริฐสาลีนังโอทนังแปลว่าข้าวสุกชนิดดีสาลีนังโอทนังแปลว่าข้าวสุกอันบริสุทธิ์นะครับและท่านผู้ชมล่ะครับมีข้อคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรพูดคุยกันนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันวันนี้รุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับ